ครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเหงื่อมือออกชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม Humankind เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องระดับความยาก difficulty ของเกม Humankind กันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปฟังกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมจะทำติวตอเรียลเกี่ยวกับ Humankind เนี่ยออกมาอย่างละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูกันเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่อง difficulty เรื่องระดับความยากเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมมีปมมากๆเลยนะก็อย่างที่ผมทำคลิปรีวิวไปนะที่ออกแนวบ่นๆนิดนึงนะก็เพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าผมเนี่ยไปเล่นแบบโหมดง่ายสุดก็คือโหมด Hamlet เนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเข้ามาในเกมครั้งแรกเนี่ยระบบของเกมมันก็จะพาให้เราเนี่ยเริ่มเล่นเกมให้เร็วที่สุดนะด้วยการมาถึงก็ปุ๊บสร้างตัวละครแล้วก็กดไปเริ่มเกมเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกแล้วว่าเฮ้ยมันเลือกโหมด Hamlet โหมดง่ายสุดให้เรานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเล่นไปแล้วมันแบบคือเกมมันดูเหมือนเราใช้สูตรโกงตลอดเวลาทั้งที่เราเล่นปกตินะครับแล้วมันดูทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยดูแบบมันไม่ท้าทายไปเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่เคยเล่นเกม Civilization 6มาแล้วแล้วเล่นเกมแนวเนี้ยพอเป็นอยู่บ้างแล้วนะแต่คนที่ใหม่มากๆเนี่ยก็โอเคก็อาจจะแบบเล่นโหมดง่ายสุดเนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้ในรอบแรกเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มเล่นเป็นกันมากขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละโหมดระดับความยากเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับโหมดระดับแฮมเล็ตเนี่ยนะก็สิ่งที่มันจะแตกต่างกันแต่ละโหมดเนี่ยนะครับที่มันจะชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือค่า AI นะครับค่าโบนัสที่ AI หรือว่าฝั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะได้นะครับอย่างโหมดแฮมเล็ตเนี่ยก็จะทำให้ AI เนี่ยนะครับสร้างพวกทรัพยากรต่างๆอ่ะเช่นค่าอาหารค่าอินดัสทรีค่าเงินแล้วก็ค่าวิทยาศาสตร์ทั้ง4ตัวเนี่ยที่เขาเรียกว่าFIMS อะ FIMS อะนะครับก็จะสร้างช้าลง 50% โอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับสร้างลดลง 50% เลยคือสร้างได้น้อยลงประมาณนั้นแล้วก็ค่าศรัทธาก็ลดลง 50% ค่า Influence นะครับค่าแต้ม Influence ก็ลดลง 50% และยังไม่พอครับค่า Combat นะค่าการต่อสู้เนี่ยก็ลบลง1แต้มสำหรับทุกยูนิตทุกประเภทเลยนะเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผมถึงเล่นแล้วถึงไม่ค่อยรู้สึกท้าทายนะเพราะว่ามันเหมือน AI เนี่ยคือมันได้แต้มน้อยกว่าเรามากๆเลยนะครับมันก็เลยไม่เคยมาบุกเราสักทีหนึ่งไม่เคยมาสร้างความกวนใจอะไรให้เราเลยนะทีนี้อีกอย่างนึงนะครับที่มันจะแตกต่างกันก็คือเรื่องของ player bonus ก็คือฝั่ง player หรือฝั่งผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็จะได้โบนัสด้วยอย่างโหมด Hamlet เนี่ยนะครับเราก็จะได้บวกค่า stability หรือค่าเสถียรภาพในทุกเมืองเลยนะบวก50แต้มเลยนะครับบวก50แต้มเลยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ผมรู้สึกประหลาดนะว่าพอเล่นไปแล้วเนี่ยทำไมไอ้แต้มเสถียรภาพเนี่ยมันไม่ค่อยจะสร้างปัญหาให้ผมเลยนะหรือว่าสร้างแป๊บนึงก็ผมก็สามารถแก้ได้ง่ายมากอ่ะอันนี้ก็มาเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอเราเล่นโหมดง่ายสุดเนี่ยมันบวกแต้มต่อให้เราเยอะพอสมควรนะบวก50แต้มเลยในทุกเมืองเลยนะครับแล้วก็บวกค่าการต่อสู้ของยูนิตทหารเราทุกตัวทุกประเภทนะ2แต้มนะครับอันนี้คือโหมดง่ายสุดส่วนโหมดทาวเนี่ยก็ยากขึ้นมาหน่อยใช่ไหม AI bonus เนี่ยก็จะสร้างยูนิตช้าลง 20% จากตรงนี้สร้างลดลง50นะตรงนี้สร้างเหลือ20นะครับแล้วก็ค่าแต้มศรัทธาที่ทำเรื่องศาสนาเนี่ยก็ลดลงช้าลง 20% ค่าอินฟลูเอนซ์ก็ช้าลง 20% นะครับแล้วค่าการต่อสู้คอมแบทเนี่ยก็ยังต่อให้เราอยู่นะก็ลบ1แต้มสำหรับยูนิตทุกตัวทุกประเภทนะครับแล้วก็สำหรับเมโทรโพลิสเนี่ยนิดนึงอันนี้สำหรับเพลเยอร์เนี่ยก็จะบวก25แต้มค่าเสถียรภาพนะครับในทุกเมืองเช่นกันเมื่อกี้บวก50ใช่ไหมอันนี้บวก25นะครับแล้วก็บวกค่าการต่อสู้ความแข็งแกร่งเนี่ยบวก1แต้มเมื่อกี้บวก2แต้มอันนี้บวก1แต้มนะครับก็ทำให้เราได้เปรียบขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็มีผลเยอะเหมือนกันแหละเพราะมันบวกทุกยูนิตเลยนะครับทีนี้ตัวเมโทรโพลิสนะอันนี้คือระดับปานกลางนะครับซึ่งเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยผมจะลองเล่นโหมดปานกลางดูนะอันนี้เนี่ย AI ก็ยังไม่ใช่พูดผิดAI ไม่ได้ต่อให้เราละ AI เนี่ยได้เปรียบเรานะครับได้เปรียบเรานิดนึงคือมันจะสร้างพวก
ไอค่า FIMS เนี่ยหรือว่า Food Industry Money แล้วก็ Science เนี่ยนะครับเร็วขึ้น 5% 5% นะก็ถือว่านิดๆหน่อยๆนะ 5% แต่ว่าถ้าช่วงท้ายเกมเนี่ยก็คงจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขมันจะทวีคูณขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝั่งของเพลเยอร์ก็คือฝั่งเราเนี่ยไม่ได้แต้มโบนัสอะไรคือระดับที่เหลือเนี่ยฝั่งเพลเยอร์จะไม่ได้โบนัสแล้วก็ไม่โดนหักอะไรอีกแล้วนะครับทีนี้ระดับเนชั่นนะระดับเนชั่นก็ฝั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยไอค่า FI เมื่อกี้นิดนึงนะเมโทรโพลิสเนี่ยฝั่งคอมพิวเตอร์จะไม่ได้บวกอย่างอื่นแล้วนะบวกแค่ไอ้ค่าพื้นฐานไอ้4ตัวเนี่ย 5% นะครับแต่แบบเนชั่นเนี่ยจะบวกขึ้นมา 20% นะครับสำหรับค่าไอ้4ค่านั่นนะอาหารวิทยาศาสตร์มันนี่แล้วก็ Science นะครับแล้วก็สำหรับค่าศรัทธาเนี่ยบวก 5% แล้วก็ค่า Influence บวก 5% นะฮะแล้วสำหรับหมวด Empire นะครับหมวด Empire ก็บวกค่าแต้มวิทยาศาสตร์อะไรทุกอย่างเนี่ยบวกขึ้นมา 30%นะครับแล้วก็มีบวกความแข็งแกร่งของป้อมปาการเนี่ยเพิ่มขึ้นมา15แต้มด้วยแล้วก็บวกค่าศรัทธาและอินฟลูเอนซ์นะครับ 10% แล้วก็บวกค่าความแข็งแกร่ง 1% 1แต้มพูดผิดนะครับแล้วก็โอ้โหถ้าแบบซีวิไลเซชันนี่อย่างโหดนะครับก็คือไอตัวฝั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการบวกสล็อตของคนทำงานเนี่ยเข้าไปด้วยในทุกแบบเลยนะทั้งชาวนาทั้งอินดัสตรีทั้งเทรดเดอร์พ่อค้าแล้วก็รีเสิร์ชเชอร์นักวิทยาศาสตร์นะครับก็เข้าไปบวก2สล็อตฟรีๆเลยในทุกเมืองเลยโหบ้าไปแล้ววะกูจะเล่นชนะมันไหมวะเนี่ยอันนี้ท้าทายแล้วนะครับอย่างนี้ท้าทายแน่นอนนะแล้วก็แต้ม stability เนี่ยมันก็บวก45แต้มในทุกเมืองก็มันก็จะเสถียรสุดๆนะครับแล้วก็ค่า combat นะค่าการต่อสู้ก็บวก1เหมือนกับเมื่อกี้นะบวก1เท่ากันนะทีนี้แบบยากสุดนะแบบ Human Kind นะดูรูปซะก่อนนะครับเป็นรูประเบิดนิวเคลียร์ลงเลยนะครับก็บวกแต้มบวกสล็อตของคนที่เข้าไปทำงานเนี่ยบวก3ในทุกแบบเลยการบวกสล็อตคนเข้าไปทำงานให้ฟรีๆเนี่ยนะครับมันทำให้ศัตรูเนี่ยก็ได้แต้มไอ้ค่า4ค่าเนี้ยเร็วขึ้นไปอีกนะครับเร็วขึ้นไปแบบคือคราวนี้ไม่ได้เร็วเป็นเปอร์เซ็นต์นะเร็วแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อสุดๆอ่ะนะครับแล้วเวลาเขาสร้างเขาอัปเกรดพวกอินฟราสตรักเจอร์อะไรพวกเนี้ยไอ้แต้มพวกเนี้ยมันก็จะบวกขึ้นไปเป็นทวีคูณอีกเพราะมันมีคนทำงานอยู่นะครับแล้วก็บวกแต้ม stability ความเสถียรภาพเนี่ย60แต้มนะครับในทุกเมืองแต้มเสถียรภาพเนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะหนึ่งในนั้นก็คือทำให้ชาวเมืองเนี่ยไม่ก่อกบฏกับเรานะครับแล้วก็บวกความแข็งแกร่ง2แต้มในทุกยูนิตทุกประเภทนะครับโอเคอันนี้ก็คือระดับความยากในทั้งหมดในเกม Human Kind นะครับเพื่อนๆลองเล่นแบบไหนกันบ้างแล้วนะแล้วรู้สึกว่ามันง่ายไปยากไปยังไงก็ลองแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยผมจะลองเล่นแบบ Metropolis แบบปานกลางดูว่าจะรู้สึกกับเกมยังไงนะแล้วถ้าชนะได้ก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปทีละสเต็ปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ